ถลงการคณะไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยฉบับที่2คณะไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยรวมถึงองค์กรแนวร่วมได้มาที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหลายต่อหลายครั้งต่อกรณีความผิดพลาดในการบริหารงานและขอให้พลเอกประยุทธ์ลาออกแต่พลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้นำพาและด้วยขณะนี้เป็นสถานการณ์เร่งด่วนประชาชนเดือดร้อนทุกข์ยากแสนสาหัสคณะไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมายื่นข้อเสนอถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอีกครั้งเนื่องจากการบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์เหมือนเป็นการท้าความตายไม่เห็นแก่ชีวิตประชาชนแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะรุนแรงจนควบคุมไม่ได้แต่พลเอกประยุทธ์ทำงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของพวกพ้องเช่นเรื่องวัคซีนการไม่เปิดเสรีนำเข้าวัคซีนการไม่เปิดเสรีนำเข้าอุปกรณ์ตรวจโควิดเบื้องต้นการออกประกาศมาตรการใดๆออกมามักคำนึงถึงประโยชน์ของกลุ่มทุนมากกว่าประโยชน์ของประชาชนโดยอ้างกฎหมายบังหน้าแต่ความจริงคือช่องทางเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องตนเองเมื่อประชาชนบอกว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลฆาตกรวันนี้เราจำเป็นที่จะต้องยื่นกับลุงยศจงแล้วฝากลุงไปบอกลุงป้อมเลยว่าข้าว1.2 ล้านไม่ต้องแจกหรอกไม่ต้องแจกแจกเงินเข้าไปหากินทุกช็อตและที่สำคัญที่สุดฟังฟังดิและที่สำคัญที่สุดการลดไม่รับเงินเดือน3 เดือนน่ะมันไม่มีประโยชน์770,760 บาทน่ะไม่มีประโยชน์เลยควรลาออกไปซะวันนี้ขออนุญาตยื่นหนังสือเรื่องล็อกดาวน์ก็เหมือนกันอย่าล็อกดาวน์การทำงานอย่างเดียวควรล็อกดาวน์ค่าน้ำค่าไฟล็อกดาวน์หนี้ของธนาคารบัตรเครดิตล็อกดาวน์ให้หมดและผิดเทสเป็นอะไรที่แก้ปัญหาได้มากที่สุดในตอนนี้เพราะว่าการที่ให้คนไปแออัดในการตรวจเนี่ยจุดหนึ่งเนี่ยเป็นพันๆคนเนี่ยซึ่งอาจจะพบเจอประมาณ 50-60% เนี่ยซึ่งคนที่ไม่เป็นเนี่ยอาจจะไปเป็นตรงนั้นซึ่งในจุดตรวจอาจจะเป็นคลัสเตอร์ใหม่ก็เป็นได้แต่ถ้าใช้และผิดเทสเนี่ยในตรงนี้เนี่ยตรวจที่บ้านเนี่ยจะได้เห็นชัดเจนคุณส่งไปเลยงบประมาณนี้เนี่ยต่างๆนานายังซื้ออาวุธได้ทำไมซื้อและผิดเทสไม่ได้สั่งผลิตและแจกให้ประชาชนไปเลยคนละ3 ชุดตามทะเบียนบ้านตามบัตรประชาชนแค่นี้มันไม่ได้เป็นปัญหาประชาชนจะได้รู้ว่าเขาติดหรือไม่ติดและสุดท้ายจะได้รู้จักยอดที่แท้จริงว่าเชื้อเนี่ยมากน้อยแค่ไหนโรงพยาบาลจะได้มีที่พำนักเพียงพอสำหรับคนที่ติดเชื้อจริงๆอันนี้ผมฝากไปถึงรัฐบาลด้วยครับ